นะครับแต่วันนี้เราเคยเห็นแต่ของว่างของหวานรายการกินอยู่คือเราก็ต้องหาของที่มันดูแล้วเหมาะกับรายการครับนะครับให้มาเป็นอาหารจานใหม่ที่ทำมาจากสาคูค่ะนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะอาจารย์ข้าวต้มสาคูข้าวต้มสาคูห้าสีใส่ผักห้าสีห้าสีเลยโอ้ดีต่อสุขภาพเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอาจารย์นะครับก็จะมีสาคูนะครับประมาณครึ่งถ้วยตวงอันนี้จะใช้สาคูเม็ดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีฟักทองนะครับแครอทหัวผักกาดขาวนะครับเม็ดถั่วลันเตาค่ะนะครับแล้วก็เห็ดหอมพวกนี้เราจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับชิ้นประมาณ1เซน1เซนนะครับแล้วก็จะมีปรุงรสด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะฮะกระเทียมเจียวนะพริกไทยต้นหอมผักชีค่ะนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำซุปที่มาจากน้ำซุปผักนะครับเราก็ต้องมีตัวที่ช่วยทำให้มันกลิ่นหอมสักนิดนึงนะครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะนะเอาล่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากอะไรดีครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหั่นผักนี่ก่อนเอาคุณนี้เนาะหั่นผักเดี๋ยวผมจะเตรียมทำน้ำซุปละกันนะครับได้ค่ะอาจารย์อย่างละประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเราใส่น้ำเปล่าไปนะครับประมาณ4ถ้วยตวงนะครับนี่ประมาณ4ถ้วยตวงนะครับแล้วก็เปิดไฟอย่างนี้เด็กๆก็กินได้สิคะทานได้เลยครับนี่สะดวกต่อสำหรับเด็กวัยประมาณขวบหนึ่งได้เลยนะครับที่มีฟันขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับพริกไทยประมาณสักนะฮะ10เม็ดนะครับโขกเบาๆถ้าให้เด็กตัวน้อยก็ทำต้องหั่นละเอียดนิดขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลดพริกไทยลงนะลดพริกไทยลงนิดนึงนะครับอันนี้เราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยนะครับใส่ไปให้น้ำซุปจากผักเราเนี่ยหอมขึ้นนะครับตามแค่บุกพอแตกแค่นั้นเองนะครับกระเทียมประมาณสัก4กลีบนะครับครับรากผักชีนะครับประมาณ 2-3 รากนะครับบุบแค่พอแตกนะครับนะครับใช้ได้ละเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับลงไปในน้ำซุปนะครับเพราะความหวานเนี่ยนะครับจะได้จากผักที่เราเตรียมเอาไว้จากที่คุณนุ้ยหั่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเลือกผักที่เป็นผักประเภทหัวนะครับจะได้รสชาติหวานขึ้นนะครับอาจารย์คะจริงๆแล้วสาคูสามารถเอามาทำเป็นของคาวอะไรได้อีกไหมคะอย่างเช่นสาคูนี่ก็สามารถที่จะทำข้าวต้มได้นะครับหรือจะทำเป็นประเภทเขาเรียกอะไรนะสตูก็ยังได้อยู่นะครับให้เป็นลักษณะข้นๆเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นคล้ายๆกับก้อนๆนะครับแล้วก็เอาพวกนี้นะครับใส่ลงไปก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำเหนียวๆนิดๆนะครับทำได้หมดแล้วแต่อยู่ที่เราหรือจะทำประเภทต้มก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยคือเราก็สามารถมองสาคูเป็นเหมือนข้าวเป็นเหมือนเป็นเหมือนข้าวใช่ครับหรือเราจะทำสาคูที่เอามาทำเป็นเม็ดแล้วก็ทำเป็นข้าวมันไก่ก็ยังทำได้อยู่นะครับจริงเหรอโอกาสหน้าสิโอกาสหน้าจริงเหรอครับก็เหมือนกับสาคูต้มสุกเสร็จแล้วก็มาวางเอาไว้แล้วก็มีข้าวมันไก่หุงแบบข้าวอ่ะชนิดอันนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้ครึ่งถ้วยนะครับอันนี้นุ้ยจะหั่นแครอทเล็กนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าก็จะทำให้เขาสุกได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้เวลาไม่นานในการหุงต้มเนี่ยก็จะทำให้ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการอันนี้นะครับเราจะซาวเม็ดสาคูเอาไว้นะครับค่ะเราจะซาวสาคูเพื่อให้สาคูสุกง่ายขึ้นอย่างนี้นะฮะเขาเรียกเราล้างเบาๆนะครับไม่งั้นสาคูเขาจะเป็นไงครับมันจะแข็งนะครับจะต้มสุกยากนะครับเราต้องแช่ไว้เงี้ยใส่น้ำแฉะนะครับแช่ไว้นิดนึงนะครับอาจารย์คะแล้วทำไมปัจจุบันนี้ต้นสาคูลดน้อยลงไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคนไม่นิยมบริโภคไงครับ
ก็คือเป็นไงครับก็จะหายไปหายไปพออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับไม่คนไม่บริโภคอย่างนั้นก็ไม่ปลูกกันคือเหมือนกับว่าใช่พืชเศรษฐกิจใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจก็อย่างเช่นมะม่วงอย่างเงี้ยมีบางครั้งเนี่ยเห็นไหมหายไปมะม่วงออกกล้องอย่างเงี้ยหายไปละนะครับเพราะว่าคนไม่นิยมบริโภคมานิยมบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมะม่วงออกกล้องเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับหอมอร่อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวของต้นสาคูนะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากเลยนะคะอาจารย์ไหวไหมคุณนุ้ยไหวค่ะเพราะว่ายอดอ่อนเขานะคะเอามาแกงส้มได้ใช่ไหมคะอาจารย์ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพอน้ำใกล้จะเดือดนะครับเราไม่ให้น้ำเดือดมากนะครับไม่งั้นสาคูเขาจะรัดตัวนะครับไอ้น้ำร้อนเขาจะไปรัดที่สาคูแล้วก็จะทำให้สาคูสุกยากขึ้นนะครับเอาแค่พอเดือดนะครับไม่เดือดมากรากของเขาก็เป็นยาด้วยนะคะอาจารย์นะครับใช่ค่ะรากของเขาเนี่ยนะคะเป็นยาพื้นบ้านนะคะเอามาแก้ปวดหัวก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาบางทีอย่างที่ถ้าเกิดจะเอามาทำแป้งสาคูทั้งทีเขาก็ต้องโค่นทั้งต้นใช่ไหมคะอาจารย์ทิ้งทีเดียวเลยจริงเขาก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะอันนี้เป็นภูมิปัญญานะคะเราอย่าใส่น้ำในขณะเดือดนะครับเพราะถ้าเดือดนี่แป้งเขาจะสุกยากมากนะครับอ๋อต้องห้ามเดือดใช่ไหมคะครับไม่ต้องเดือดมากนะครับอันนี้เหมือนเราต้มข้าวเห็นไหมครับต้มข้าวลงไปนะครับเราค่อยๆจะเริ่มได้แล้วเห็นไหมครับเขาแต่เขาสุกเร็วเหมือนกันนะคะอาจารย์สุกเร็วเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยใส่ผักที่สุกยากๆลงก่อนนะครับอย่างเช่นแครอทฟักทองเดี๋ยวคุณนุ้ยหั่นฟักทองนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับก็จะทําให้เขาสุกไปพร้อมๆกับสาคูนะครับอันนี้ฟักทองต้องปอกเปลือกก่อนนะนิดหน่อยครับเห็นไหมครับเริ่มจากเริ่มข้นๆแล้วเห็นไหมครับต้องคนนะครับไม่งั้นจะติดก้นค่ะหัวนี่ใส่พร้อมกันได้เลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับคุณหั่นแค่2ช้อนโต๊ะนะครับได้ค่ะนะครับเริ่มมีสีสันแล้วนะครับมีขาวมีแดงนะครับเดี๋ยวรอสีเหลืองรอเหลืองแป๊บนึงค่ะเหลืองกำลังตามมาติดๆค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวคุณนุ้ยหั่นนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคุณนุ้ยคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะหั่นอีก2อย่างได้ค่ะใช่นะครับแค่นั้นก็ลงมาเลยครับใส่ลงไปอุ้ยสีสวยมากคนนี้ไปคอยคนทางนี้ได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหหอมมากเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกับเราบริโภคผักไปในตัวเนาะค่ะเห็นไหมเริ่มสีเริ่มสวยแล้วนะครับจริงๆอันนี้นุ้ยว่ากินปุ๊บแล้วก็มีกับข้าวอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจารย์อันนี้เราจะเป็นเน้นผักนะครับเน้นผักนิดนึงนะครับถ้าเราจะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้ใส่กุ้งก็ได้ใส่อะไรอีกได้ครับไก่หมูได้หมดเลยครับนี่ครับอันนี้เรามี5สีเลยครับแล้วก็อาจารย์ก็ใส่เห็ดด้วยครับเราจะค่อยๆเริ่มเหมือนข้าวต้มข้นๆนิดนึงค่ะนะครับเอาล่ะแล้วก็สาคูนี้มาพูดถึงประโยชน์กันต่อดีกว่านะคะคุณผู้ชมผลสุกของเขาค่ะครับรับประทานใช่ไหมคะเขาจะมีรสหวานช่วยลดความดันได้ด้วยจ้ะดีจังเนาะคนใต้ไม่ค่อยเป็นความดันเพราะว่ารับประทานสาคูนี่แน่นะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมัวแต่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจกันหมดลืมต้นสาคูก็จะไม่มีต้นไม้ที่มีประโยชน์อย่างนี้แล้วไงคะใช่ใช่ใช่ไหมคะเป็นไงค่อยๆเริ่มคนนะเห็นไหมน่ากินขึ้นละนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปนะครับหอมรากผักชีไทยมากครับอันนี้ลงไปเห็นไหมครับน่ารับประทานขึ้นครับมีสีสันนะครับเสร็จก็จะเป็นถั่วลันเตานะครับเราใส่ไปได้เลยเพราะพวกนี้มันมีความร้อนนะครับก็จะทำให้พวกนี้สุกง่ายค่ะนะครับ
ห้าสี่ประมาณอย่างละสองช้อนโต๊ะครับให้เดือดนิดนึงนะอันนี้คือแสดงว่าใช้ได้แล้วน่าเนี้ยอันเนี้ยลักษณะของเขาก็คือคล้ายๆข้าวต้มนะครับไม่ใสมากนะครับแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะครับเดี๋ยวสาคูเริ่มค่อยๆเริ่มสุกก็ผักก็จะสุกพอดีแล้วเราก็ถึงจะปรุงรสถ้าทำง่ายๆไม่ได้ยากมากนะครับเก็บไว้กินได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของข้าวต้มนะครับทานเช้านะครับถ้าใครรักษาสุขภาพก็ได้ผักนะครับแต่ถ้ารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลืออยู่ก็เก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟก็ได้นึกว่าดีนะคะสำหรับคนที่แบบฟันอาจจะแบบไม่แข็งแรงอาจจะผู้ใหญ่นะครับอาจจะแบบขบเคี้ยวไม่ค่อยดีเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆข้าวต้มเป็นผักสุขภาพชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอต้องคนไปเรื่อยๆใช่ไหมคนไปเรื่อยเพราะไม่งั้นนะมันจะใกล้เริ่มจะสุกมันจะแบบว่าติดกันเป็นก้อนนะครับต้องคนไปเบาๆนะข้างล่างเดือดขึ้นนะฮะเดือดและเดือดแล้วนะก็จะทำให้สาคูเนี่ยค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มปรุงรสนะครับเนี่ยอุปกรณ์ก็ทันสมัยเนาะปรุงรสนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก1ถึง2ช้อนนะครับอย่าให้เค็มมากซีอิ๊วขาวนะครับค่ะหอมแล้วก็พริกไทยนิดนึงนะครับพริกไทยนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวเราจะเตรียมหั่นต้นหอมผักชีเอาไว้ผักชีเวลาใส่เข้าไปในน้ำซุปแล้วมันหอมจริงเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับแต่ต้องทำโขกให้แตกสักนิดนึงนะครับถ้ารสชาติยังไอ้นี่อยู่ก็สามารถเติมได้ระวังนะครับร้อนเป็นไงคะอาจารย์เค็มอีกสักนิดนึงนะครับนิดนึงค่อยๆเริ่มสุกไปนะครับให้มีรสชาตินิดนึงนะครับได้แล้วโอเคแล้วนะใช้ได้แล้วเห็นไหมสีสันสวยอย่าให้ข้นเกินไปนะครับสัดส่วนก็คือน้ำสี่ถ้วยนะครับต่อเม็ดสาคูเนี่ยครึ่งถ้วยโอ้โหกำลังดีเลยแล้วก็ผักอย่างละ2ช้อนโต๊ะกำลังเลยครับนะฮะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเราอย่าข้นเกินไปนะครับข้นเกินไปจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่เสร็จแล้วนะตักใส่ถ้วยนะครับเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้กลิ่นเห็ดหอมเลยนะครับคล้ายๆกับซุปอ่ะใช่ค่ะซุปบางทียังไม่มีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะอาจารย์แต่นี่ซุปมีแต่โปรตีนนะซุปอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะใส่นมนะครับมีแต่โปรตีนนี่น่าใช้มือนิดนึงคุณนุ้ยมาเลยค่ะนิดนึงแล้วก็หอมจริงๆค่ะคุณผู้ชมเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยสุขภาพจริงๆตอนนี้อากาศกำลังร้อนหนาวนะครับรับประทานสำหรับซุปร้อนๆสักถ้วยไหมคะเป็นซุปสาคูเพื่อสุขภาพค่ะ